สวัสดีครับพบกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับกับผมเชฟก๊อตนะครับวันนี้ผมมีเมนูสเต็กนะครับที่เป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับเสิร์ฟคู่กับซอสเพสโต้นะครับเมนูนี้นะครับก็จะเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนผสมของปลาแซลมอนนะครับมีผักต่างๆนะครับแล้วก็เป็นซอสเพสโต้เมนูนี้ทำง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับเมนูสเต็กปลาแซลมอนกับซอสเพสโต้นะครับก็จะมีส่วนผสมดังนี้ครับผมเนื้อปลาแซลมอนครับผักรวมครับผักรวมวันนี้นะครับผมจะใช้บรอกโคลีครับแครอทนะครับสวีทพีนะครับแล้วก็มันฝรั่งครับผมเพสโต้ซอสนะครับเนยจืดครับผมมะเขือเทศราชินีครับสมุนไพรนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นใบไทม์สดครับยอดใบโหระพาครับเกลือครับผมและสุดท้ายพริกไทยครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยครับครับสำหรับเมนูสเต็กปลาแซลมอนนะครับผมก็จะเริ่มจากการปรุงรสปลาแซลมอนก่อนนะครับจากนั้นก็จะนำไปทอดนะครับให้สุกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเนื้อปลาแซลมอนที่เลือกใช้วันนี้นะครับเป็นปลาแซลมอนนอร์เวย์นะครับก็จะมีสีรสนะครับแล้วก็เนื้อที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับจะปรุงรสง่ายๆนะครับแค่เกลือพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกแค่นั้นเองนะครับเราจะทอดปลานะครับก็จะต้องนำตัวหนังนะครับด้านหนังลงก่อนนะครับตอนนี้น้ำมันของผมก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเวลาเรานำปลาลงไปทอดในกระทะนะครับควรจะกดไว้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีน้ำหนักในการกดทับส่วนของหนังนะครับไม่ให้โค้งงอนะครับประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับจริงๆถ้าไม่ใช้มือนะครับอาจจะใช้เป็นลักษณะของอุปกรณ์ช่วยอื่นๆนะครับตอนนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กในการทับเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีออกมาขายละนะครับหรือเป็นทัพพี่หรือว่าตะหลิวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอทอดปลาให้สุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับตอนนี้ปลาของผมก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับก็จะนำผักนะครับที่ลวกไว้แล้วนะครับเช่นบรอกโคลีนะครับแครอทนะครับแล้วก็จะมีเป็นมันฝรั่งนะครับผมจะนำลงไปผัดเป็นหรือไปทอดนะครับที่กระทะเดียวกันนะครับเพื่อให้กลิ่นของปลาแซลมอนเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะนำผักลงนะครับผมจะใส่เนยลงไปก่อนนะครับเนยช่วยเรื่องของอะไรนะครับช่วยในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสนะครับแล้วก็จะเพิ่มสีให้กับตัวแซลมอนได้ด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นเนยก็ค่อนข้างหอมนะครับก็จะมีการปรุงรสผักเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับไม่ต้องปรุงให้รสจัดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับซอสเพสโต้นะครับอีกประมาณสัก1นาทีนะครับทั้งผักแล้วก็ปลาของเราคงได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใส่จานพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้เราก็จะนำสเต็กปลาแซลมอนที่ได้นะคะมาจัดลงจานพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะลงเป็นตัวผักต่างๆลงไปก่อนนะครับ
ก็ปลาแซลมอนนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับที่ไม่เอามะเขือเทศลงไปในกระทะนะครับเพราะต้องการให้คงความสดนะครับแล้วก็สีที่สวยนะครับเพื่อจะตัดกับตัวผักต่างๆในจานนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่ซอสเพสโต้ลงไปนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ซอสเพสโต้นะครับวาดลงไปในจานเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับหรือว่าจะสอดแทรกลงไปตามจุดต่างๆของผักนะครับหรือจะวางไว้ด้านบนของปลาแซลมอนก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะตกแต่งด้วยใบโหระพาอิตาเลียนนะครับเป็นยอดนะครับแล้วก็อาจจะเสริมด้วยนะครับเป็นใบไทม์สดนะครับผมก็จะเด็ดเป็นแค่ใบๆนะครับแล้วก็จะวางลงไปตามส่วนต่างๆนะครับตรงนี้จะช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมนะครับคือใบไทม์สดเนี่ยจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมแล้วก็เป็นกลิ่นหอมแบบหอมหวานนะครับทำให้อาหารนะครับอร่อยยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสเต็กปลาแซลมอนกับซอสเพสโต้นะครับก็มีทั้งผักนะครับมีทั้งปลานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือซอสเพสโต้ของเรานะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับท่านที่อยากจะทานเพื่อสุขภาพนิดๆนะครับตรงนี้ก็ทานได้เพราะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมะกอกนะครับมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะลดในเรื่องของแป้งลงนะครับแล้วก็เอามันฝรั่งเข้ามาใช้แทนนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ